หลายคนคงสงสัยกันมานานแล้วสำหรับเสาหน้า 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อชื่อดังแต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเสาดังกล่าวนั้นมีไว้เพื่ออะไรล่าสุดเพจ Facebook ผู้บริโภคได้โพสต์ภาพเสาหน้าร้าน 7-Eleven ระบุว่ามีหลายคนสงสัยว่าเจ้าเสานี้มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์อะไรซึ่งทางเพจก็เฉลยคำตอบแล้วโดยผู้โพสต์ระบุว่าประโยชน์ของมันคือลดแรงปะทะนั่นเองถ้าในทางการเรียกว่าสมอบกเวลาชนมันจะช่วยยกรถขึ้นทำให้ร้านเกิดความเสียหายน้อยที่สุดแต่บางคนเอาไว้ล่ามโซ่จักรยานก็มีด้านเว็บไซต์ VRCP ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเสาดังกล่าวเสานั้นคือสมอบกเป็นอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์พุ่งเข้าร้านเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและช่วยลดความเสียหายของอาคารและทรัพย์สินเสาสมอบกจะติดตั้งที่หน้าร้านสาขาที่สามารถจอดรถยนต์ได้และมีความเสี่ยงที่รถยนต์จะพุ่งเข้าร้านจากสถิติอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนร้าน 7-Eleven 3ปีที่ผ่านมาพบว่ามีมากกว่า300ครั้งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทนี่จึงเป็นที่มาในการคิดค้นเสาสมอบกที่หน้าร้านจุดเด่นของเสาสมอบกคือต้นทุนต่ำก่อสร้างง่ายมีความคงทนสูงเคลื่อนย้ายได้ง่ายหลักการทำงานของเสาสมอบกคือชนพับล็อกเมื่อรถพุ่งชนแรงชนจะทำให้ฐานสมอบกยกรถให้ลอยขึ้นได้โดยฐานสมอบกจะล็อกติดกับพื้นหน้าร้านแรงกดจากน้ำหนักรถจะเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างรถกับฐานสมอบกจึงทำให้รถหยุดเสาสมอบกจึงถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญของร้าน 7-Eleven เลยทีเดียว